ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีเลยในเมื่อตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนเราลองมาเปิดใจคุยกันหน่อยดีกว่าไหมครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่าการที่คุณช่วยชีวิตผมเอาไว้มันจะเป็นแค่สถานการณ์มันผ่านไปไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนที่ทำเพื่อผมขนาดนี้มาก่อนคุณชนทำไมผมถึงสำคัญกับคุณขนาดนั้นเพราะอะไรล่ะครับลูกคุณเนี่ยยิ่งโตยิ่งหน้าเหมือนคุณแม่เลยนะครับลูกคุณอยากหน้าเหมือนพ่อจะได้รู้ว่าพ่อเป็นใครเพราะว่าคุณเป็นพี่ทำไรคุณกษัตริย์คุณมาที่นี่ทำไมขนางบอกผมว่าคุณพาพี่ชุดมาลองชุดที่นี่เพราะว่าอะไรนะครับคุณชนผมว่าพี่พอเถอะผมเช็คมาแล้วว่าพี่ไม่ได้มีนัดลองชุดกับเมย์วันนี้พี่ตั้งใจหลอกชวนมากับพี่สองคนพี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรนี่มันเรื่องของพี่คุณชนนายไม่ต้องมายุ่งคุณชนครับพี่นั่นแหละไม่ต้องมายุ่งนายนั่นแหละไม่ต้องมายุ่งพี่นั่นแหละไม่ต้องมายุ่งนายนั่นแหละพี่นั่นแหละไม่ต้องมายุ่งนายนั่นแหละพี่นั่นแหละเฮ้ยหยุดพวกคนทั้งสองคนนั่นแหละค่ะหยุดที่ฉันช่วยคุณก็เพราะว่าคุณเป็นพี่ชายของคุณกษัตริย์ค่ะเหตุผลแค่นั้นเหรอครับผมไม่เชื่อคุณหรอกนะครับคุณชนคุณจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็เรื่องของคุณเถอะค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะคุณชนคุณชยุทธคะเดี๋ยวลองสูตรตัวนี้ก่อนนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะชนมันสาในคุณบอกว่าคุณไม่สนใจพี่ชยุทธไม่อยากยุ่งกับพี่ชายผมไงฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งกับเขาแต่ว่าคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าเขาหลอกฉันมาว่าคุณเมย์จะมาลองชุดด้วยแต่ที่ผมเห็นคุณพยายามจะใกล้ชิดพี่ชายผมอยู่นะแล้วถ้าผมไม่ตามมาคุณคงไม่ใช่แค่ลองชุดแล้วก็แยกย้ายกันกลับหรอกใช่ไหมถ้าฉันจะทำแบบนั้นฉันจะตกลงทำเรื่องโง่ๆที่คุณเสนอมาทำไมงั้นก็ช่วยทำข้อตกลงของเราให้มันดีกว่านี้หน่อยสิคุณการที่พี่ชยุทธกล้าพาคุณมา2ต่อ2แบบนี้ก็เพราะว่าคุณเล่นไม่เนียนไงเขาถึงไม่เชื่อว่าเราเป็นแฟนกันแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงงั้นต่อไปนี้คุณห้ามไปไหนกับพี่ชยุทธโดยไม่มีผมจะให้ฉันตัวติดกับคุณตลอดเวลาเลยไหมคะดีงั้นเริ่มตั้งแต่ตอนไหล่ของคุณเนี่ยปล่อยฉันเดินเองได้